สวัสดีค่ะคลิปนี้พวกเราจะพามาชมกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยค่ะใช่ค่ะกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะคะเป็นกล้วยที่ปลูกไว้ขอบสระนะคะปลูกไว้ตรงโซนขอบสระค่ะกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยเนี่ยจะให้ผลผลิตไว้แล้วก็ให้ผลผลิตดกแถมยังมีรสชาติอร่อยนั่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยนี่ก็คือกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะคะปลูกตรงขอบสระเลยค่ะนี่สระอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าพันเตี้ยเนี่ยมันจะให้ผลผลิตดกให้ผลผลิตไวแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะคะสาเหตุที่ให้ผลผลิตไวเนี่ยก็เพราะว่านี่ค่ะดูต้นมันแค่นี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่ากล้วยมันต้นแค่นั้นเองนะคะก็คือต้นเล็กค่ะมันก็เลยดูแลง่ายนะคะถ้าในช่วงที่กล้วยกำลังแทงปีพ่อบอกว่าควรตัดแต่งใบที่หักแล้วก็เสียหายออกนะคะแล้วก็ไม่ควรขุดแยกหน่อนะคะจะทำให้รากของต้นแม่เสียหายแล้วก็ได้ผลผลิตไม่เต็มที่นะคะถ้าปลูกในเชิงการค้าก็อย่าลืมให้น้ำให้ปุ๋ยด้วยนะคะแต่ส่วนของเราเนี่ยปลูกกินเองในครัวเรือนค่ะแล้วก็ทางส่วนของเราไม่ได้จำหน่ายต้นพันธุ์นะคะถ้าสนใจอยากสั่งซื้อเนี่ยก็เสิร์ชหาในตลาดออนไลน์ได้เลยค่ะมันมีขายทั่วไปค่ะลองเสิร์ชหาดูนะคะสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานช่องศิวกร Channel มาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีค่ะ